น้องป้องปาสู้ผู้สู้คนเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้ามื้อนี้มาดามสิมาอัปเดตห้องสวนอันห้องสวนนะคะพี่น้องห้องอยู่ในสวนนะคะพี่น้องจ้าเรียบร้อยหมดแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ้าสร้างเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้คือยังแต่สามีมาดามที่กําลังติดต่อไฟติดตั้งไฟนะคะพี่น้องเบิ่งอุปกรณ์เราดูค่ะหายก็สร้างค่ะพร้อมวิทยุท่านินของเราพร้อมนะคะเป็นท่านินบ่บ่แม่นนะคะฟิตนี้ในการนี้เรากําลังติดตั้งของเรานะคะพี่น้องจ้าแล้วก็เฮ็ดไปหมดแล้วล่ะค่ะปักปึกก็ใส่ไปแน่แล้วนะคะนั่นดาริ่ง Yes my love นะคะเพิ่นก็เดินสายไฟตอนนี้เพิ่นก็ใส่ปักใส่ยังเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้กําลังสิใส่หลอดไฟหมองใส่หลอดไฟนะคะพี่น้องจ้านะคะสีฟ้าแล้วก็ทาไปแล้วนะคะแล้วก็สีในห้องนี้นะคะพี่น้องเราเคลือบเอาพี่น้องเราเคลือบเอาสีใหม่ไปเลยนะคะเราก็เอาเป็นเราบ่ทาสีอื่นเด้อพี่น้องเราว่าเรามาใกล้ใหม่พะนะบ่นี่นะคะปักแล้วใส่เองเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีปักไปแห่เมียนั้นนะคะปักชาโทรศัพท์โทรศัพท์เรามาใกล้ใหม่พี่น้องเราเลยเอาไว้สีเลยแต่ว่าเราทาเคลือบไปแล้วค่ะเคลือบกันชื้นกันยังแล้วนะคะเรียบร้อยมืดแล้วค่ะพี่น้องจ้าสร้างกับไปแล้วนะคะเอาเงินไปออดหลอดแล้วไปเสี่ยวนะคะบันเนียนเนี่ยสายไฟเราเดินไปนะคะพี่น้องทุกมุมห้องพี่น้องเบาเลยซะเพราะว่าเนี่ยให้มันมีทุกห้องเลยนะคะพี่น้องจ้ามีสัญญาณไฟสัญญาณควันน้ำพองสัญญาณกันไฟใหม่นะคะหรือว่าระกาสัญญาณกันขโมยสีแดงๆนี่นะคะแล้วก็ไฟแล้วก็ติดเดี่ยวนะคะพี่น้องจ้าเฮ็ดดีๆได้นะดาริ่งเอาโอ้ระวังนี่ล่ะBe careful. ยังขึ้นนั่งลงด้วยเนี่ยแค่นะคะพี่น้องเฮ็ดอยู่ผู้เดียวแล้วนี่แหละค่ะเรื่องสายไฟนะคะวิศวกรไฟฟ้ากับอันคอมพิวเตอร์บ่เฮ็ดเองกับจักสิว่างได้เนาะค่ะน้องอันนี้บ่ได้จ้างสร้างประหยัดปีอีกนิดนึงนะคะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะเรียบร้อยนะคะสร้างกันไปยังแต่ยังสิมาปูอ่ะปูพื้นนะคะพื้นนี่บ่ทันได้ปูเขาสิมาส่งมื้อนี้ล่ะจ้าพยานนะคะสร้างพยานไปแล้วเขาสิมาส่งมื้อนี้นะคะพยานติดพยานเอาพี่น้องจ้าพยานย่างดีนะคะหนาแดงน้อยแล้วก็กันแบบว่าทําความสะอาดง่ายเนาะค่ะเนาะห้องมันบ่ได้ง่ายมากมายอย่างสิเฮาก็ใส่พยานเอาทําความสะอาดง่ายแล้วก็ที่แน่ๆนั่นแหละค่ะทำความสะอาดง่ายนั่นแหละพี่น้องจักสิเว้าอีหยังบ่ออกบ่ปิดแล้ว นะคะเดี๋ยวมาดามสิบอกนะมันสิมีอันนี้คือใส่รหัสเข้าออกประตูนะคะนะเราสิเฮ็ดไปหมดเลยกันขโมยกันไฟใหม่เรียบร้อยนะคะสามีข่อยนะคะช้าๆได้พาเรียบงามจ้ะนะนะคะเดี๋ยวมาดามสิมาบอกนี่สร้างเพิ่นเฮ็ดไว้แล้วนะคะเรียบร้อยสีใหม่สีหยังนะนี่อันนี้เฮาต้องท่าเองสีนี่สิต้องท่าเองนะคะพี่น้องจ้าสามีมาดามกับสิท่าเองนะมันก็บ่ได้ลวงหลายหยังนะคะเนาะตอนมาดามว่าตอนแรกอ่ะมาดามว่าเอาสีใหม่นี่โหลดบ่ซั่นว่าบ่ต้องท่าดอกพะนะว่าสร้างเขาเลยว่ามันต้องกันสิคันบ่ท่าเจ้าก็ต้องท่ากันฝนกันเคลือบดีเพิ่นได้วางสีบัดนี้สามีข่อยพ่นใส่ไปแล้วค่ะพี่น้องสีนี่เพิ่นว่าเพิ่นสิท่าสีนี้เพราะว่าสิให้มันเข้ากันกับสีกลิ่นเฮาข่อยนะคะเนาะสีอันเดียวกันกับอันเลื่อนปลูกผักค่อยนี่นะคะพี่น้องเลื่อนน้อยๆค่อยเนี่ยเพิ่นว่าสิมันเป็นสีเดียวกันไปเลยพะนาวาพี่น้องใจจริงนะมาดามักสีใหม่สีนี้นะคะพี่น้องจ้ามักสีใหม่สีนี้พี่น้องจ้าเดี๋ยวมาดามสิบอกว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเท่าใดนะคะที่สร้างเพิ่นเฮ็ดไว้นะบ่ร่วมค่าเดินสายไฟเพราะว่าเฮาเดินเองแล้วก็บ่ร่วมผ่ายางนะคะบ่ร่วมค่าผ่ายางแล้วก็บ่ร่วมค่าสร้างที่สิมาติดตั้งผ่ายางอีกนะคะพี่น้องจ้าทั้งโตการ์เด้นรูมนี่ทั้งหมดนี่นะคะพี่น้องจ้าตีไปเงิน 14,000 กว่าพี่น้องจ้า 14,000 กว่าปอนด์นะจ๊ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเฮาเฮ็ดแบบย่างดีไปเลยพี่น้องจ้าเฮ็ดเป็นย่างดีไปเลยเพราะว่าให้มันอยู่คงทนกับเฮาไปตลอดเนาะพี่น้องเนาะนะคะพี่น้องก็แพงอยู่พี่น้องจ้าในความรู้สึกของมาดามนะคะ 14,000 นี่ก็ 14,000 ปอนด์นี่ก็แพงค่ะตีไปเงินบ้านเฮาก็โอ้หลายแสนนะคะพี่น้องหลายแสนอยู่นะคะกับแม่นบ้านเฮาก็ได้เฮียนหลังนึงเลยค่ะเงี้ยนอกดาวงามๆหลังนึงเลยล่ะค่ะพี่น้องจ้าแต่พี่น้องทางเมืองไทยเฮาก็ต้องเข้าใจเด้อค่ะเด้อว่าอยู่ทางเมืองอังกฤษนี่ค่าครองชีพเขาก็สูงขึ้นตาม
ตามแต่ละประเทศเฮานะคะพี่น้องจ้ะแล้วก็อุปกรณ์อีหยังจังซี่มันก็คือว่าน่ะนะพี่น้องเนาะอืมนะคะตอนแรกมาด่ามาปาดแพงๆอยู่นะคะแต่สามีว่าเออคันเฮาเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันดีไปเลยนะแพงแน่ก็บ่เป็นหยังแต่ว่ามันดีมันอยู่นําเฮาไปตลอดนะคะพี่น้องเฮาบ่ได้ว่าเฮ็ด10ปี20ปีหรือเพราะว่าเฮาเฮ็ดไปแบบนี้เลยนะคะพี่น้องอย่างดีไปเลยนะคะนะนะคะเป็นเงินทั้งหมด 14,000 กว่าปอนด์นะคะพี่น้องนะนะคันบ่รวมค่าเดินสายไฟเพราะว่าเดินเองแล้วก็ค่าพายางนี่เขาสิมาส่งมื้อนี้นะคะพวกมาดามใจไปแล้ว400กว่าปอนด์นะคะพายาง400กว่าปอนด์สําหรับห้องน้อยๆนี่นะคะพี่น้องจ้าแล้วก็ของกระจิกกระจกนะคะพี่น้องก็คือของกระจิกกระจกในที่นี้ก็คือเครื่องทําความอุ่นเฮาก็ต้องใส่นะคะพี่น้องจ้าสามีก็ซื้อมาไว้แล้วอันนั้นเราก็สิใส่เองนะคะพี่น้องจ้าแล้วเฮาก็ต้องมีค่าจ้างมีค่าสร้างที่สิมาติดตั้งพายางเพิ่มไปอีกนะคะพี่น้องจ้าไปอีก400กว่านะคะแล้วก็ค่าสร้างเพิ่มเข้าไปอีกนะคะพี่น้องจ้าค่าสร้างเฮาก็บ่ทันได้ฮู้ว่าเพิ่นสิเอาเท่าใดมานี่ก็แล้วกันนะคะพี่น้องจ้าถ้ารวมทั้งหมดแล้วนะคะพี่น้องเนาะคันมาดามบ่ผิดบ่ถูกยังไงก็ขอโทษด้วยค่ะเด้อแต่ที่แน่ๆน่ะบ้านไอ้ที่แน่ๆน่ะห้องทั้งห้องทั้งหมดนี่ที่สร้างเพิ่นเฮ็ดไว้นี่นะคะก็เทปูนเทหยังใส่กันตองหน้าต่างอีหยังทั้งหมดนี่ 14,000 กว่าปอนด์นะคะทั้งหมดนอกนั้นบ่ต้องไปไล่อ่ะมันก็ได้เดี๋ยวพี่น้องสิงงนําผู้ขานะคะเนาะแพงค่ะพี่น้องคันมันบ้านเฮานี่ได้บ้านนอกดาวงามอีหลีค่ะค่าครองชีพคือว่าเนาะค่ะเนาะก็แต่ละประเทศนะคะพี่น้องจ๊ะสามีเพิ่นก็เพิ่นก็บอกเลยว่าคันเฮาเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันดีไปเลยจะได้บ่ต้องมาเสียหลายรอบก่อนเดินถอดไปค่ะเสียหน่อยๆเสียหลายรอบเสียกระจิกกระจอกไปอีกอ่ะเดี๋ยวในความคิดมาดามนี่เดี๋ยวมองนี้มาดามกะสิมาดามกะสิหาหินหายังมาเทใช่ไหมนะคะอันนี้ที่เขาเฮ็ดไว้นี่ก็คือเทแบบอันนี้ไว้ให้เฮาขาวๆซื่อๆนะคะร่างน้ำฝนน้ำฝนนี่ยังเพิ่งเกิดอันนี้ไว้ให้แล้วทางน้ำฝนเก่าองค์น้ำฝนเก่ามาดามนะคะจะสามีทาสีเดี๋ยวมาดามกะสิหาหินงามๆมาใส่อันนี้เอาเฮาก็แต่งเอาตกเอาล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือเสร็จไปแล้วนะสร้างไปแล้วสร้างเอาเงินไปแล้วนะคะก็ให้กันไปให้เงินไปแล้วมือบ้านเมื่อก่อนนี่แหละจ๊ะทั้งหมดเลยนะคะคือเพิ่นสิเฮ็ดเพิ่นสิสร้างคนผู้นี้เพิ่นสิเอาเพิ่นสิเอาเงิน2รอบนะคะคือเพิ่นเฮ็ดไปแล้วครึ่งเกือบแล้วอ่ะเพิ่นจังถามเอาเงินกับแฟนก็หายไปเลยรอบนึงแล้วก็มาเมื่อบ้านก่อนมันก็จังเอาบินสิรวมทั้งหมดมาให้สามีก็จ่ายไปนะคะพี่น้องจ้ะนะคะแล้วก็เมื่อบ้านก่อนพวกมาดามก็ไปหาซื้อพยางก็จ่ายไปแล้วจ่ายเพิ่นไปแล้วจ่ายค่าพยางไปแล้วยังแต่ค่าสร้างที่สิมาติดตั้งพยางนะคะพี่น้องจ้ะงงบ่บ่ไปบ่มางงน้ําก่อยบ่พี่น้องบ่งงดอกเนาะพี่น้องเนาะนะคะพี่น้องจ้ะสามีเป็นสีท่ามันเป็นสีเดียวกันกับอันนี้ไปเลยพี่น้องจ้าสีนี่กระบอกเป็นยังค่ะก็ให้พลอท่าไปถ้าเนาะมาท่าสีนี้ไปค่ะอีกสักปี2ปีนะเฮาเบื่อกันจังท่าสีใหม่ไปนะคะพี่น้องเนาะถ้าไปเบิ่งแล้วอีกก่อนมันเฮ็ดยังแน่นะคะนั่งดีๆได้ดาดิ่งเดียวมังก่อนจบมังก่อนผงาดเด้เอียงโอ้โอ้ยดีดมาหาเมียหยังดูนี่ห่วยตัวนี้ฟังวิทยุเฮ็ดใส่พี่น้องเราเฮ็ดใส่นะคะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันน้ำเนี่ยเด้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสิกริ๊งกริ๊งเด้เดี๋ยว See what กริ๊ง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 บ่แม่นริ๊งริ๊งโอเคค่ะพี่น้องจ้าแค่นี้ล่ะจ้าบ่ผิดบ่ถือประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้เด้อพี่น้องเด้ออย่าถืออย่าซ่ากันเด้อค่ะเด้อนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย